ื่อนๆดูนะข้างล่างนี้อ่ะยิ่งผมลงมาน้ำก็ยิ่งลงเรื่อยๆเลยนะแต่โคลนค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยนะนกแก้วสามารถกินได้นะเพราะว่ามันออกมาจากหมึกกระดองนั่นเองอันนี้จะเป็นกระดองของหมึกนะนกแก้วชอบมากๆเลยจริงๆอ่ะผมว่าอยากให้เขาแทะอยู่นะแต่ดูมันแบบน่าจะมีเชื้อโรคลูกแมงดาทะเลอ่ะแต่ผมจะไม่จับนะดูดิสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่คือวันนี้ก็เป็นวันว่างๆของเรานะเพื่อนๆเราก็จะมาเดินที่ริมทะเลแล้วก็มาพา New Year กับ Birthday ออกมาทะเลด้วยกันนะครับดูเพื่อนๆตรงข้างๆนี้ค่อนข้างที่จะมีลูกตำลึงเยอะแยะมากเลยนะเพื่อนๆดูดิแต่วันนี้แดดร้อนมากเลยดูและลมแรงอีกด้วยดูขน New Year เลยเพื่อนๆเราก็จะเดินไปข้างหน้าอีกสักพักหนึ่งนะเพื่อนๆวันนี้น้ำทะเลค่อนข้างที่จะลดมากๆเลยนะเดี๋ยวผมว่าจะพาลงไปน่าจะไปใต้สะพานด้วยนะทุกคนดูดิสวยมากเลยเป็นมิติมากๆเดี๋ยวผมจะเดินลงไปนะเราเจอปูเสฉวนด้วยดูดิน่ารักมากๆเลยนะเก็บไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเป็นดราม่าอีกดูดิเพื่อนๆตัวกระจิ้วเดียวเองจับแม่นิวเยียกินไหมเนี่ยน่ารักมากๆเลยดูดิยิ่งสะท้อนกับแสงตัวเขาเป็นสีส้มๆตัวเล็กๆน่ารักมากๆเลยนะอันนี้ผมก็ได้ลงมาข้างล่างหน้าก็เอาไว้โขดหินแต่จริงๆการวางไว้แบบนี้ระวังหมาด้วยนะที่นี่มีหมาด้วยนะเบิร์ธเดย์จะจิกอย่างเดียวเลยว่าจะมาให้ดูว่าเคยเห็นปูเสฉวนไหมเราก็จะวางไว้กลับไว้ที่เดิมหน้าทุกคนดูดิตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะดูเปลี่ยนจากเลี้ยงเอาไปต้มกินได้ไหมเนี่ยเอาให้นิวเยียกินเลยเพื่อนๆดูนะข้างล่างนี้อ่ะยิ่งผมลงมาน้ำก็ยิ่งลงเรื่อยๆเลยนะแต่โคลนค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยนะที่นี่นกก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนดูดิเห็นไหมจะเป็นนกนางแอ่นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนู่นเห็นไหมตอนนี้เราก็ว่าจะเดินลงไปดูตะข่ายอยู่ตรงข้างหน้าเรานะเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยนิวเยียร์ไว้ด้วยนะดูคนบนสะพานค่อนข้างที่จะเยอะนะจริงๆผมว่าจะขึ้นสะพานก่อนค่อยลงมาเล่นแต่ว่าดูโคลนเพื่อนๆแต่ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้โคลนค่อนข้างที่จะแข็งนะมันเป็นดินทรายอ่ะดูเพื่อนๆเราก็จะปล่อยนิวเยียร์ไว้ตรงตะข่ายนี้ปล่อยให้ติดตะข่ายให้กามันกินเลยให้น้ำขึ้นเพื่อนๆดูสวยไหมวิวสวยมากเลยนะเพื่อนๆอุ้ยเราเจอหมาด้วยเพื่อนๆดูดิไม่รู้มองอะไรครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ 4-5 โมงนะดูดิแสงสวยมากแล้วก็พระอาทิตย์กำลังจะตกนะทุกคนโอ้สวยจริงๆไม่พลาดเลยวันนี้ที่มาดูผมก็เดินอยู่นี่แต่โคลนตรงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ลึกนะแบบมันเป็นทรายอยู่ดูดิทุกคนผมจะให้ดูวิวนะดูสวยมากๆเลยเราก็จะเดินไปตรงสะพานนะผมจะให้ทุกคนดูโคลนนะตรงที่ผมจะเดินไปสะพานมันเป็นโคลนแข็งๆลื่นๆนะเราก็จะมาปล่อยนิวเยียร์กับเบิร์ธเดย์ไว้ใต้สะพานนะปล่อยให้หมากัดเลย2ตัวนี้ดื้อมากๆเลยนิวเยียร์ดื้อสุดแต่ซันคอนัวค่อนข้างที่จะติดเจ้าของนะเวลาเราวางไว้นี่จะร้องอย่างเดียวเลยคนตอนนี้เราก็อยู่ใต้สะพานแล้วนะเดี๋ยวผมชันหลังให้ดูดูดิโหเป็นมิติสวยมากๆเลยเพื่อนๆดูสวยมากๆเลยจริงๆมันเป็นองศาข้างหลังนะเนี่ยตรงนี้อ่ะตรงกลางจะเป็นองศาสวยมากๆนี่ไงเราเจอเพื่อนของเบิร์ธเดย์และนิวเยียร์แล้วนะทุกคนดูดิ3หัวตัวจิ๋วอยู่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าปลาตีนนะดูเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวเล็กนิดเดียวนะผมเจออีกตัวหนึ่งตัวใหญ่มากดูเขาใช้คีบเดินนะไม่ได้ว่ายเพื่อนๆดูดิปล่อยพวกคิดดื้อนี้ลงไปให้ปลาตีนกินดีไหมตอนนี้เราก็อยู่กันที่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานแล้วนะดูดิฝั่งนี้สวยมากเลยเห็นสะพานไปทางขวามือของเราอ่ะกับแสงพระอาทิตย์นะทุกคนดูดิเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะ
โอ้ตัวนี้อ่ะปูเสฉวนค่อนข้างที่จะตัวใหญ่กว่าตัวที่แล้วนะดูเพื่อนๆแต่กระดองแตกแล้วอ่ะดูเขาค่อนข้างที่จะกลัวนะดูเข้าไปในกระดองแล้วผมว่าจะวางไว้ที่มือให้เขาเดินนะทุกคนวางเขาไว้ดีกว่านะมีตัวหนึ่งอยากรู้อยากเห็นนะทุกคนดูดิสันคอนัวกินชิกก็จะบินอย่างเดียวผมว่าจะเดินไปที่ป่าชายเลนนะทุกคนเข้ามาถึงป่าชายเลนก็แอบน่ากลัวอยู่นะผมจะให้ดูอันนี้ทุกคนอันนี้อ่ะนกแก้วสามารถกินได้นะเพราะว่ามันออกมาจากหมึกกระดองนั่นเองอันนี้จะเป็นกระดองของหมึกนะนกแก้วชอบมากๆเลยจริงๆอ่ะผมว่าอยากให้เขาแทะอยู่นะแต่ดูมันแบบน่าจะมีเชื้อโรคอ่ะผมยังไม่ได้ล้างเลยก็จะเอาทิ้งนะเราค่อยไปซื้อที่จตุจักรให้นกแก้วของเราแทะนั่นเองทุกคนผมรู้แล้วว่าจะทำอะไรกับนิวเยียร์ดีมันดื้อมากๆเราจะไปปล่อยไว้ที่ต้นโกงกางกันนะดูว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไง โอ้โหดูนะเพื่อนๆแต่โคนค่อนข้างจะลึกนะเราจะปล่อยนิวเยียร์ไว้เลยอยู่ตัวเดียวเลยดูแต่ปล่อยแล้วเขาไม่สนเราเหมือนเดิมนะดูไม่รู้ว่าแท้อะไรปีนเล่นของเขาไปเรื่อยนิวเยียร์โอ้ลงสายไม่สนใจเราแล้วเบิร์ดเดย์ก็อยากลงไปนะทุกคนเราจะปล่อย2ตัวนี้กลับสู่ป่าโกงกลางนั่นเองโอ้ปล่อยให้กินคนกับปลาตีนไปเลยหรือปลาตีนจะกัดเราเนี่ยนิวเยียร์ทุกคนเราเจอแก๊งหนึ่งด้วยนะ3ตัวดูนะผมจะให้ดูว่าตัวอะไรเห็นไหมมีแต่หัวเห็นไหมเห็นไหมดูมันลอยมาแล้วเห็นไหม3ตัวลูกปลาตีนเองดูกระโดดไปแล้วโอ้โหกระโดดไกลมากเลยนะจริงๆว่ายน้ำเก่งมากเราก็จะให้นิวเยียร์ไล่จิกนะโอ้โหเพื่อนๆปลาตีนไปไวมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เจอลูกปลาตีนอยู่3ตัวนะเพื่อนๆดูดิตอนนี้ก็กำลังค่ำแล้วบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูดินิวเยียร์ดื้อมากเลยดื้อมากๆเลยนะครับเบิร์ดเดย์ก็ดื้อเราก็จะเอามาโพสต์ไว้ที่ป่าชายเลนเลยนะครับนี่ไงทุกคนลูกแมงดาทะเลอ่ะแต่ผมจะไม่จับนะดูดิโอ้ตัวเขาค่อนข้างที่จะเบาะบางนะทุกคนโอ้แต่ผมชอบนะมาทะเลครั้งนี้ไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมแค่มาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูว่าทะเลวันนี้สวยมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอ้ป่าชายเลนข้างหลังผมนะจริงๆผมอยากเดินเข้าไปลึกกว่านี้นะแต่คนค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็จะค่ำแล้วผมก็จะขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่